สวัสดีครับผมตอนนี้มาอยู่กันใน Mega Man Legacy Lockman 2ครับเราปราบบอสไปหลายตัวแล้วหลังจากที่สู้กับ Metal Man อย่างยากเย็นได้พลังเข้ามาทุกอย่างมันง่ายขึ้นเยอะเมื่อเราไปหาบอสที่เขาแพ้ทางพลังนั้นๆผมเกลียดสไนเปอร์โจมากเลยล่ะครับพี่น้องตัวต่อไปอ่ะเราจะเล็งตัวที่แพ้ทางบับเบิ้ลแมนไงล่ะครับผมอยากไปดูว่าฉากเขาจะเป็นยังไงฮ่าฮ่ามันก็จะเป็นคอมโบนะตัวที่แพ้ทางแต่ถ้าเราไม่มีพลังแฟชแมนแล้วไปสู้กับควิกแมนเราจะไปด่านเขายากมากเลยนะถ้าเราไม่มีหยุดเวลาโซวาลูโดเราไปไม่รอดแน่นอนครับไก่จ๋ามันมีศัตรูตัวหนึ่งเฮ้ยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมแบบว่าเล็งสนใจหน้าปั้นชูตแมนคิดว่ามิสมินิทนี่ไอ้นี่นี่ผมเกลียดสไนเปอร์โจดีตรงที่ว่ามันไม่อึดสไนเปอร์อาร์เมอร์ฝากไว้ก่อนที่โอรานอ๋อแสงสว่างในความมืดครับเฮ้ยนีโอเมทัลแบตตอนมาเราพร้อมลุยแล้วล่ะเพื่อความไม่ประมาทผมขออนุญาตเซฟ เซฟหายร้องไห้บับเบิ้ลแมนบับเบิ้ลแมนโอ้โหเอาจริงดิฉาบโคตรลายตาเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยกบนำโชคโชคเลือดเอาวะได้ชีวิตใหม่มาชีวิตไม่ได้มาฟรีโอ้วันนี้ผมขอด่าคนทำฉากนี้เลยไม่กลัวคนเล่นสายตาสั้นนี่ไงวะโอ้โหไอ้เหี้ยฉากนี้มันฟุยโยไอ้เหี้ยเฮ้ยพอเหอะหักน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บไปก็เท่านั้นละโอ้ค่อยยิงทั่วโอ้พับสายตากับแสงสีฟ้าเฮ้ยล็อกแมนเราอยู่ในน้ำแล้วครับทุกอย่างสโลว์เซฟหมดเลยอุ้ยน้ำดูดแน่นอนอุ้ยกุ้งฝอยกุ้งฝอยเฮ้ยทางโกโอ้ว้าวเจ้าตัวนี้ผมจำได้ว่ามันแพ้เอ้ยกุ้งฝอยขอพลังขอชีวิตหน่อยขอทางอี้ถ้าเราไม่มีเฮ้ยอย่างนี้มันก็ดีหน่อยดิไม่นะเฮ้ยปลาตายเฮ้ยกุ้งฝอยโดดสูงมีหัวระเบิดแน่นอนอะไรเนี่ยแม่งกระพุ่นเนี่ยผมมีความหวาดเสียวในบริเวณนี้อย่างยิ่งยวดขึ้นลงตรงๆก็พอแล้วไม่ต้องเฉียงไม่ต้องเฉียงไม่ต้องเฉียง
ไม่ต้องเฉียงครับพี่โอเคเยี่ยมยอดใครมันวางหนาวอย่างนี้ความไม่ประมาทเป็นหนทางไปสู่ความไม่ตายนะครับเพื่อใครก็ได้คายแมงกับคุณให้หน่อยล็อกแมงขอบคุณมากอยากได้ชีวิตอ่ะครั้งครึ่งหนึ่งของชีวิตอ่ะชีวิตชีวิตปุ้มปุ้มไอ้กบตัวใหญ่ตัวเล็กที่บ้านน้ำท่วมบรรยากาศประมาณนี้เลยหนีลูกกบพอแล้วพอแล้วไอ้ฉากน้ำอย่างเงี้ยปวดตาวุ้ยเฮ้ยปูชอบชอบชอบต้องมีป้านนะบอกเลยคือมันมีความว่าแบบมันตาลายมากเนี้ยเหยียบขี้ปูหรือไงวะนี่อ้าวเซฟแม่งตรงนี้เหื่อมันไม่ได้ลื่นหรอกแต่ผมกะไม่ถูกพอเจอมันอย่างเงี้ยล่าปูก่อนอยากกินปูผัดผงกะหรี่โว้ยยิ่งอยู่นานยิ่งปวดตาโอ้สบายตาขึ้นเยอะแพ้เมทัลแมนใช่ไหมท่านแน่ขอผมนวดลูกนวดนวดตาตัวเองก่อนพร้อมนี่เฮ้ยจะว่าไปนายก็แนวอยู่เนี่ยโอ้มันช้าเราขึ้นที่ช้าแต่มันขึ้นโอ้โหมันจะตายมันจะตายเรียบร้อยโรงเรียนบับเบิ้ลแมนเมื่อคุณมีพลังที่เขาแพ้ทางอะไรมันก็ง่ายง่ายเกินฉันจะขอดวลกับนายเพื่อซึมซับบรรยากาศตามคอนเซ็ปต์ปราบคอนปั้นมันยิงฉมวกโอ้โหลูกกระสุนมันไวกว่าปกติด้วยโดนบับเบอร์มันก็ไม่ได้ว่าง่ายกว่าเมทัลแมนเยอะมารอบ2ผ่านไปรอบ3เป็นการบันทึกบรรยากาศดูมูเมนต์การขยับของเขาครับปัญหาเวลาเราปั้นจำนวนมากๆใช่ไหมครับคือถ้าเราปั้นบอสหลายๆตัวเนี่ย8ตัวก็ยังพอได้เพราะโอ้แต่ตัวพอได้เพราะว่าท่าทางครับปัญหาในการปั้นจำนวนมากหลายๆตัวหลายๆคาแรคเตอร์คือท่าทางการยืนของเขาครับมันต้องมีบางตัวที่มันต้องยืนซ้ำกันบ้างแหละเรามาดูในนี้แหละเอาท่าทางที่เขาเป็นเลยไปปั้นว่ายน้ำ
ผมว่านะถ้าบอสที่ผมปั้นมันเยอะขึ้นเนอะผมควรมีฉากให้เขาครับยิงได้อิสระเหมือนไอ้ดาบกระจายของนี่เลยดาบกระจายของชาโดว์แมนครับอีกรอบได้เวลาลังแกบอสอ่ะแนวจริงแต่ผมเกลียดฉากนี้มากโคตรตาลายคือไม่ได้ตายแบบไม่ได้ตายเพราะว่าเราเดินพลาดอะไรครับตายเพราะว่ามันกะไม่ได้ตาลายเดินมันก็เดินพลาดนั่นแหละบับเบิ้ลแมนเหมือนเดิมผมเก็บรหัสไว้รหัสช่วยชีวิตต่อไปฮิตแมนหวังว่าคุณจะไม่ตาลายขนาดนี้นะนี่คือต้องพักสักพักเลยครับผมยังเห็นคลื่นอยู่ในตาผมอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับผม